สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกับแม่อิทูรี่นินช่างวันนี้นะคะน้องเมตตาและน้องมหาเฮงนะคะจะได้กินแตงโมนะคะเดี๋ยวเราไปป้อนกันเลยนะคะทุกคนไปวันนี้ค่ะสวยๆก่อนค่ะวันนี้เมตตาเนาะกินแตงโมโอ้โหแม่เอาแตงโมมาให้แดงๆเลยนะคะทุกคนแตงโมลูกแดงๆเลยจ้าก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะน้องเมตตากับน้องหาเฮงก็ร้อนมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สุรินทร์นี่คือร้อนจัดมากนะคะร้อนจริงๆค่ะร้อนที่สุดเลยนี่ร้อนๆแบบนี้นะคะน้องเมตตากับน้องหาเฮงเนี่ยต้องกินของหวานๆนะถึงจะหายร้อนนะลูกน้องเอออ่ะหายร้อนน้องเมตตาอู้อร่อยอร่อยอร่อยไหมเอออ่ะแม่ปอหนูเต้นโมอันนี้แบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกแบบคือซื้อตามทุ่งนาค่ะเขาไม่ได้ใส่สารพิษอะไรนะคะทุกคนนี่พูดถึงก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะจะขอชิมก่อนแป๊บนึงนะแม่ขอชิมด้วยนิดนึงนี่จะไม่ให้กันชิมบ้างเลยบอสโอ้เดี๋ยวจะแม่ขอกินแป๊บนึงอุ๊ยเกือบหวาน อันนี้กองหัวแกอืมไอ้ในกระมังไม่เอานะกลัวแย่กินกลัวจริงแย่กินค่ะพี่ๆเอาเออเดี๋ยวแม่ขอชิมอีกนิดนึงหวานค่ะหวานแบบธรรมชาติเลยนะคะเดี๋ยวไปให้มหาเฮงกันนะคะทุกคนเอาไปให้น้องมหาเฮงมหาเฮงบอกอยากกินแล้วแม่อ่ะสวัสดีค่ะผมก่อนค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเสียงกันแล้วอ่ะเข้ามาเอามาเป็นไรเออมหาเฮงบอกว่าแม่โอ้กินแตงโมกับมหาเฮงเด้อแดงๆทั้งนั้นเลยโอ้จะแม่ปาดให้มันไปน้ำเลยแม่กระเด็นเป็นแตงโมธรรมชาตินะทุกคนนะมันก็จะลูกเล็กตุ้มตุ้มิแบบนี้ค่ะแตงโมไม่ได้ใส่สารพิษนะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจ๋าแต่ไม่ได้ถ่ายตอนล้างให้ดูเฉยเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปโอ้ดำเกินก็อยากกินเหรอคะอุ้ยมีสีเหลืองด้วยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเอาลองกินอ่ะค่อยๆกินนะคะมหาเฮงเขาจะกินช้าหน่อยนะคะจะไม่เหมือนเมตตาอย่างน้องเมตตานี่คือไม่เคี้ยวนะคะก็จะกลืนเข้าไปเลยมหาเฮงก็จะเป็นสุภาพบุรุษนะคะกินช้ามากนะกินช้ามากโอ้แตงโมทั้งเหลืองทั้งแดงนะคะให้กับมหาเฮงค่ะทั้งเหลืองทั้งแดงให้มหาเฮงนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดสีซีกเลยจ้าปินปินเนาะน้องอุ้ยตกไปเลยจ้าอุ้ยสุดหล่อสุดหล่อครับครับหนูแม่รักหนูแม่รักหนูแม่รักหนูครับผมเห็นเขากินอร่อยแบบนี้มีความสุขนะคะพี่ๆยิงก็เห็นแล้วฟินมากๆเลยนะคะเห็นน้องเมตตาหาเองนั่งกินอย่างมีความสุขแล้วก็มีแรงที่จะไปหาผลไม้นะคะอร่อยอร่อยมาให้เขากินนะคะตกแล้วลูก
ยุกยุกยุกมาหาเฮงแล้วอือครับครับผมโอ้ครับจ้าจ้าเออร่อยนะลูกเนาะครับสุดโลสุดโลพี่ๆทุกคนคะท่านใดที่ชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราน้องเมตตามหาเฮงด้วยนะคะทุกคนจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะขอบ๊ายบายเพียงเท่านี้เด้อน้องหาเฮงกินอร่อยเลย